านเจอป่ะเจอป่ะเฮียเคยกินแกงเผ็ดมาป่ะไหนโอเคอ่ะยังพูดกันจะมาแล้วจ้ะเจอกันนั่นเลยก็เป็นสิ่งที่ไม่ใช่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 สิ่งนอกระบบเลยแล้วก็ถ้าผมกู้ผมจะกู้มาซื้อบ้านแล้วธนาคารอาคารสงเคราะห์ 700,000 บาทแล้วก็รถยนต์อีก 300,000 รถยนต์กันธนาชาติแค่นั้นเองครับตอนนั้นผมไม่เคยกู้ไม่เคยข้ามใครครับเห็นว่าวันนี้มีหนังสือตอบรับมาให้เรามาพบที่โรงพักหรือยังไงหรือเรามาแจ้งความก็ผมมาแจ้งความร้องทุกข์ไว้ก่อนเพราะว่าผมเองผมไม่ได้เป็นผู้กระทำผมต้องการความยุติธรรมซึ่งผมไม่ได้เป็นคนกู้ครับผมก็อยากจะให้คนอื่นเนี่ยได้จะได้ไม่โดนแบบผมบ้างครับใครได้ผลยังก่อนเดี๋ยวเกี่ยวกับคนนี้ไม่พอเกี่ยวกับคนนี้